ไม่มากเพราะเราลดจำนวนให้เหลือไม่เกิน600ถ้าทยอยกันมาในช่วง9ชั่วโมงที่มีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็น่าจะไม่ใช้เวลาเยอะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตั้งแต่ทีมงานกปน.กรรมการประจำหน่วยของเราซึ่งทำงานกันมาหลายครั้งแล้วเหมือนการเลือกตั้งหลายครั้งและอสม.ซึ่งมาช่วยเราหน่วยละ3คนก็มีความเข้าใจในขั้นตอนเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่น่าจะใช้เวลาเยอะครับท่านประธานจากเดิมของเราคือ 77% เราคาดการณ์ครับทางนี้การเลือกตั้งที่กำลังจะเลือกเนี่ยมาประเมินว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คือเราคาดการณ์แล้วเราก็คาดหวังด้วยนะครับว่าอยากจะให้เป็นเท่าเดิมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับความมั่นใจของประชาชนว่าเขาจะมีความมั่นใจในการใช้สิทธิ์ว่าจะมาปลอดภัยหรือเปล่านะครับแต่ขอให้ความยืนยันนะครับว่าเราดำเนินการอย่างเต็มที่จริงๆครับเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่มีขึ้นในสภาวะการแพร่ระบาดเช่นนี้เราเองก็เป็นห่วงครับเราก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยน่าจะมีเรื่องร้องเรียนต่างๆมีเข้ามาบ้างไหมครับเรื่องร้องเรียนขณะนี้เท่าที่ได้รับรายงานนะครับมีเรื่องเดียวซึ่งมีลักษณะเป็นการที่ว่ามีข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่รัฐแห่งหนึ่งปฏิบัติตัวไม่เป็นกลางนะครับอันนี้ทางท่านผอ.จังหวัดลำปางก็ได้สั่งให้พนักงานสืบสวนไต่สวนกกต.ตรวจมูลกรณีนะครับผลเป็นประการใดจังหวัดก็จะรายงานผลมาที่กกต.แต่ณบัดนี้ก็ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติมครับก็หวังว่าในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเนี้ยจะไม่มีเพิ่มเติมมากกว่านี้ครับหลังพิธีวันนี้ผลคะแนนยังไม่เป็นทางการที่น่าจะทราบได้เนี่ยน่าจะช่วงประมาณกี่โมงคือปกติเนี่ยการนับจริงๆเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับครั้งนี้เนี่ยเมื่อเช้าหรือเมื่อวานได้คุยกับกรรมการประจำหน่วยหลายหน่วยก็หลายท่านก็ให้ความมั่นใจว่าโดยที่หน่วยมันมีการแยกย่อยจากเกิน600ให้เหลือน้อยกว่า600เนี่ยก็อาจจะนับได้เสร็จเร็วหน่อยว่าทุ่มครึ่ง2ทุ่มนะฮะขึ้นอยู่กับหน่วยนะฮะก็คงจะเสร็จนะครับคืออาจจะเร็วกว่าปกติด้วยซ้ำคิดว่าจะเร็วกว่านะครับเป็นความคาดการณ์ของเราครับขอบคุณครับครับด้วยความยินดีครับยินดีครับ